ไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใครอาจารย์ปูถ่ายทอดวิชาหมัดไทยเก่งข้ายังไม่มีโอกาสได้ใช้ขอให้สิทธิ์ลองดูสักครั้งเถอะครับดีพระอาจารย์สามเหาฟังให้ดีนะหมัดไทยเก่งอาจารย์ปูเตียซัมพงศึกษาค้นคว้ามานับ10ปีใน30เพลงเอาชนะเจ้าไม่ได้ถือว่าข้าศึกษาไม่ท่องแท้ไม่เกี่ยวข้องสนักบูตึงเอาชนะข้าก่อนแล้วค่อยคุยโว้เถอะไทเก๊กแปรรูปหมุนเวียนไม่ขาดใช้ความอ่อนโยนชนะความแข็งแกร่งกระบวนท่าไม่ยึดติดเคลื่อนไหวดังใจนึกเจ้าไม่อยากตายจะมอบยาต่อกระดูกดำออกมาเดี๋ยวนี้เจ้ารู้ได้ไงว่าเรามียากระดูกดำนิ้วอรหันต์เดิมเป็นของเซาลินต่อมาเผยแพร่ไปถึงเซาลินซีอี้พอดีโดนนิ้วอรหันต์หักกระดูกไม่มียานี้รักษาไม่มีทางหายไม่ถามพวกเจ้าจะไปถามใครอ๋ออยากได้ยาต่อกระดูกดำเอาชนะบ่าวข้าอีกคนก่อนเถอะตัวจงใช้กระบี่สวรรค์ไปลองกับกระบี่สำนักบูตึงสั่งสอนศิษย์สำนักบูตึงที่โอหังคนนี้ซะครับที่แท้เขาก็คือตีบอกกี้เจ๊บอกกี้ที่แท้เจ้าจริงๆด้วยเป็นประมุขพรรคไม่ชอบกระปรอมาเป็นศิษย์บูตึงตัวน้อยๆไม่อับอายขายหน้าหรือยังไงกันแม่นางเตียวพ่อข้าเตียช่วยซัวเป็นศิษย์คนที่5ของอาจารย์เตียซัมฮงข้าทำงานแทนพ่อของข้าก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วล้านเตียบอกกี้ครับว่าท่านปู่เจ้าคือบอกกี้หรือนี่ใช่แล้วอาจารย์เขาคือเตียบอกกี้เนื่องจากเวลาชุลหุกไม่ทันบอกเล่าอาจารย์ปู่อภัยด้วยโอ้ล้านรักลุกขึ้นโอ้ยปู่ดีใจเหลือเกินหากชุลชัวครับรู้เรื่องนี้จะต้องดีใจอย่างมากเลยทีเดียวดีเห็นน้ำตาก็พอหรือยังล่ะการประลองนี้น่ะยังไม่รู้แพ้ชนะจำยึดเตียจะว่ายังไงแม่นางเตี๋ยวกระบี่สวรรค์นี้เนี่ยเดิมมันก็สำนักหมอใบแล้วทำไมถึงได้มาอยู่ในมือของแม่นางได้แม่ชีเท่าคนนั้นให้ด้วยพิสมัยได้หรือเปล่าล่ะก็บอกพี่เอ้ยเมื่อกี้หมัดไทยเก๊กของเจ้าน่ะร่ายรำได้วิเศษมากอาจารย์มีกระบี่ไทยเก๊กตั้งใจจะถ่ายทอดให้เจ้าก็ใช้กระบี่ไทยเก๊กของเจ้าเนี่ยศึกษากับนางเถอะนะอาจมีคนกลัวอับอายไม่ยอมให้ข้าศึกษานะสิเลวไหลข้าแล้วจะกลัวเจ้าดีละจะไปศึกษากระบี่ไทยเก๊กสักสองช่วยยามคอยคำสั่งสอนจากข้าไม่ต้องยากลำบากหรอกข้าจะสอนเจ้าที่นี่ละเจ้าเรียนซะที่นี่เลยคิดว่าไม่ถึงครึ่งช่วยยามเจ้าก็จะช่ำชองกระบี่ไทยเก๊กขอบคุณอาจารย์ปู่กระบี่อ่อนไว้ไร้พลังอย่างนี้จะสู้ใครเขาได้นะเตี๋ยซัมฮงเป็นปรมาจารย์อัจฉริยะคงสอนช้าๆให้ประมุขเราได้เห็นจ่าพี่จะจำได้สักกี่เพลงบอกกี้โง่งมกระบี่ไทยเก๊กลืมไปแค่ส่วนเดียวครับโอ้ดีงั้นบอกกี้ทบทวนอีกสักหน่อยนะข้าลืมไปครึ่งหนึ่งแล้วแย่แล้วก็แล้วทำไมยิ่งดูก็ยิ่งลืมแล้วนั่นทีทำไงจะไม่ดีแล้วคราวนี้ล่ะเรียนจันปูบอกกี้ลืมเพลงกระบี่จนหมดสิ้นแล้วครับดีมากงั้นจะไปได้แล้วข้าพร้อมจะศึกษาเพลงกระบี่ของเจ้าแล้วเจ้าบอกกี้แล้วพระเตียสองกระบี่เจ้าลืมจนหมดจะสู้ตัวได้ยังไงกันขอบคุณแม่นางที่ห่วงใยแม้ข้าจะลืมข้าจะสู้ทั้งที่ข้าลืมอาวุโสเชิญ
ปล่อยมือพอของใครปากอกของมันกระบี่ไทยเก๊กร้ายกาจนะนักปลดเตรียมไม่ใช่ถ่ายทอดเรื่องกระบี่แต่กลับเป็นวิญญาณกระบี่น่าเลื่อมใสนักเถอะหากไม่ใช่เห็นเจ้าปกป้องกระบี่แขนของเจ้าน่ะคงขาดไปแล้วนายหญิงน้อยข้าน้อยทำให้ขายหน้าวันนี้ก็ให้เกียรติประมุขเตียแห่งพักแสงธรรมจะไม่เอาความเมื่อเรากลับแม่นาเตียวแม่นาเตียวหากไม่มอบยาต่อกระดูกดำให้ข้าอย่าหวังจะไปจับมือตึ๊กที่เมื่อกี้ชายหญิงควรรักษาระยะหน่อยจะจับมือถือแขนข้าดมันไม่เกินไปเหรอแม่นาจะมอบยาต่อกระดูกให้กับข้ายาต่อกระดูกดำเหรอได้ขอให้เจ้ารับปากข้าสามเรื่องข้าจะบอกไปเจ้าทันทีสามเรื่องไหนนะบอกมาสิตอนนี้ยังนึกไม่ออกถือว่าติดเอาไว้ก่อนเราก็คิดออกแล้วก็จะบอกเจ้าแล้วกันคุณชายอย่าไปหลงกลข้าชนะหากข้าให้ฆ่าตัวตายคุณชายไม่ต้องตายหรือไงจะวางใจเถอะข้าไม่ให้คุณชายของเจ้าเจ้าบักกี้เจ้าไม่รู้ที่สูงที่ต่ำพวกเราไปแม่นางเตียวเจ้าอย่าพูดไม่จบเจ้าบักกี้เจ้าทำอะไรเอาไว้จะรู้กิจใจเจ้าดีไม่มีอะไรต้องพูดเฮ้ยข้าไปเขียวแต่เขาวางแผนการเอาไว้อย่าได้หลงกลฉันสองศูนย์นรกไร้กัดแย่งแม่นางเตียวไปจับมือปรมุขได้ท่านอาหกคุณชายเขาพูดผิดหรือเปล่าอ่ะไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอกนะนางมันร้ายเตียวเมี่ยงเอาแต่อารมณ์ย่าจะเดาใจนางบอกกี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะบอกกี้ไม่ได้รับอนุญาตจากท่านปู่รับตำแหน่งประมุขพรรคแสงธรรมพร้อมให้อาจารย์ปู่ลงโทษครับบอกกี้สวรรค์ลิขิตไว้เรื่องนี้โทษเจ้าไม่ได้อีกอย่างนึงพรรคแสงธรรมแค่เดินวิถีทางที่แหวกแนวไม่ใช่มารร้ายอย่างที่ถูกกล่าวหาหากเจ้านำพาเขากลับสู่ทางสายตรงได้จะเป็นผลดีต่อยุทธภพไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนี่นะอาจารย์ปู่วางใจได้ครับสิจะทำตามคำสั่งของท่านดีสวรรค์มองเห็นทำดีได้ดีนั้นมีจริงดวงวิญญาณพ่อแม่เจ้าบนสวรรค์ต้องปราบปลื้มยินดีไปกับข้าด้วยเสียดายจริงๆตอนนี้เราก็รู้ความจริงหมดแล้วข้ากับพี่สามน่ะถูกทำร้ายด้วยนิ้วอรหันต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศร้าลิ้นเลยแต่เป็นการกระทำของพวกวายร้ายถ้าลูกสามท่านอาหกวางใจเถอะครับข้าจะไปเอายาต่อกระดูกดำกลับมารักษาพวกท่านเรื่องนี้ไม่ต้องใจร้อนหรอกงานเร่งด่วนของเราก็คือต้องรีบค้นหาพี่ใหญ่กับพี่น้องของเราก่อนเดี๋ยวเมี่ยงยอมรับเมื่อครู่ว่าพวกลุงใหญ่น่ะถูกนางจับกุมเอาไว้แม้ไม่รู้ว่านางต้องการอะไรแต่ว่าระยะนี้ถ้าลูกใหญ่กับพรรคพวกคงยังไม่มีอันตรายถึงชีวิตครับสองอสูรนรกหวนคืนสุญญตภพอีกครั้งเขาช่วยนางไว้ต้องมีความสัมพันธ์กันแน่นอนอสูรนรกในอดีตสวามิภักดิ์ต่อมองโกลเพื่อชิงดาบสยบมังกรเคยจับบอกี้ไปสมัยเป็นเด็กอสูรนรกปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าแม่นางเตียวน่ะต้องเป็นคนของมองโกลเป็นแน่เรื่องนี้มันชัดเจนอยู่แล้วมองโกเกลกล่อมให้ชายุทธสวามีพักงานเร่งด่วนของเราคือตามหาแม่นางเตียวเมี่ยงบีบให้นางมอบยาต่อกระดูกดำแต่รักษาอาการของท่านลุงสามและอาหกจากนั้นค่อยสืบหาท่านลุงใหญ่กับเจ้าสำนักทั้งหกหาทางช่วยออกมาอีกทีข้าจำได้ก่อนข้าจากไปต้นไม้นี้สูงพอศิลาจารึกชื่อพ่อแม่ข้านึกไม่ถึงกลับมาคราวนี้มันให้ความรับเกียรติกับพ่อแม่ข้าได้ปลูกต้นไม้สิบปีสร้างคนร้อยปีนับสิบปีที่เจ้าอยู่ข้างนอกคงรับทุกข์ทรมานไม่น้อยแต่ว่าเจ้าได้พบโอกาสทองที่หาได้ยากมากมายเจ้าจึงรอดจากขุมนรกกลับมาได้เป็นพระพ่อแม่เจ้าช่วยคุ้มครองเจ้าไว้นำเจ้ากลับมาประมุขข้าสกุลรอยตามแม่นางเตี๋ยวนางพักอยู่โรงเตี๋ยมหวังหลงเจิ้งไล่แขกทุกคนออกไปจากโรงเตี๋ยมเขาเหมาโรงเตี๋ยมไปพูดเดียว
เพราะตัวอาอีอาโซยถูกทำร้ายจนบาดเจ็บจะต้องหาที่พักรักษาอาการก่อนที่ไหนจะสบายเท่ากับโรงเตี้ยนที่โออ่าเราใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วงั้นระบุไปไข้คันให้นางมอบยากระดูกดำให้กับเราเสียดีไหมเตียวเมี่ยงมีเราจะเปิดช่องโหว่นายจะต้องวางเวรยามแน่นหนาแน่แน่คุณชายคะเตียวเมี่ยงเจ้าเล่ห์แสนกลนายต้องวางกับดักเอาไว้แน่ๆเลยอ่ะเพื่อจะเอายามรักษาอาการถ้าลุงสามท่านอาหกรู้ทะรู้มีเสือข้าจำต้องขึ้นดอยสูงไม่จะต้องเสียสักแค่ไหนถูกต้องแล้วเราพักแสงธรรมมีเลยจะกลัวนางมารร้ายเอาอย่างนี้สิข้ากับข้าข้าวปีเขียวน่ะจะไปเป็นเพื่อนประมุขอีกแรงดีเลยไม่ดีคนมากจะทำให้พวกเขาไหวทันได้นะประมุขจะไปคนเดียวเลยคุณชายเขามียอดฝีมือมากมายนะคะข้ารู้เขาจะหลอกล่อพวกมันให้หลงและจะเข้าพบเตียวเมี่ยงข้าไปคนเดียวไปมารวดเร็วกว่ามากไม่เป็นไรหรอกต้องระมัดระวังหน่อยนะจะบอกเจ้าว่าเมื่อกี้นี้เอาชีวิตเจ้าง่ายกว่าพลิกฝ่ามือเอาคืนไปมันเตียวหากไม่มอบยาต่อกระดูกดำให้ข้าอย่าหวังจะไปจับบูตึงได้ที่บอกกี้ชายหยิบคุณรักษาระยะหน่อยจะจับมือถือแขนข้ามันไม่เกินไปเหรอคุณชายอย่าไปหลงกลเขาเช่นนะคะหากเขาให้ข้าตัวตายคุณชายไม่ต้องตายหรือไงคะจะวางใจเถอะข้าไม่กุญแจของเจ้าลึกไม่ถึงเลยวิชาไทยแก๊กจะหนุ่มนั่นจะไร้กาถึงเพียงนี้โชคดีนะเรามียาต่อกระดูกดำอยู่นี่เห็นไหมมายืมยาเนี่ยไปใช้ก่อนนะทำไมดึกดื่นอย่างนี้จะมาทำงานในแค่สามอย่างเลยแม่นาเตียวจะให้ข้าทำงานอะไรบ้างล่ะอ๋อตอนนี้ยังนึกไม่ออกดิเอางี้นะจะอยู่กับข้าที่นี่รอให้ข้านึกขึ้นได้เขาค่อยบอกจะดีไหมล่ะโรงเตี๊ยมนี่มีห้องว่าหลายห้องเลยน้ำใจของเจ้าน่ะข้าทราบซึ้งแต่ว่าเขาต้องรีบเอายาต่อกระดูกเนี่ยไปที่บูตึงก่อนโอกาสหน้าค่อยมาพบเจ้านะจีบักกี้เจ้านึกว่าได้ยาต่อกระดูกดำแล้วจะช่วยลุงกับอาของเจ้าได้เหรอฮะเอาไปจากนี้ให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยว่ากันได้หรอกไม่ยากสองอสูรนรกไปเลยไปเลยบ้างแหมข้าน้อยผิดพลาดไปประมาทฝีมือมันไปหน่อยทำให้โอหญิงตกใจเราต้องมาชิงเอายากระดูกดำคืนมาไม่ต้องหรอกเขามีความสามารถเอาไปได้ปล่อยเขาไปเถอะบอกกี้ข้าตรวจสอบยากระดูกดำแล้วมันเหมือนกับที่ข้าได้จากตัวข้าอสอยไม่มีผิดเลยแหละครับเหมือนกัน
ในกล่องน่าจะเป็นยาสมานเอ็นเป็นของแท้แน่ๆเลยท่านอุษาท่านอหกถ้ามีทางหายแล้วท่านอหกพักผ่อนสักครู่ก่อนนะท่านอุษากระดูกของลุงไม่ต้องพูดแล้วลุงปลงมาได้10 กว่าปีแล้วนะไม่เคยคิดว่ามันจะหายเลยถึงคราวนี้ยาต่อกระดูกได้หรือไม่นะลุงก็ไม่เสียใจหรอกลุงสามเข้าไปในหมายความอย่างนั้นกระดูกที่หักเนี่ยหลายปีมาเนี่ยมันประสานต่อแล้วหากจะให้เข้าที่จะต้องหักกระดูกแล้วประสานใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจะเหมือนเดิมครับลุงสามเห็นทีต้องทนเจ็บปวดอีกแล้วบอกกี้วางใจเถอะนะขอให้มีลูกทางรักษาหายได้เจ็บปวดสักแค่ไหนเนี่ยลุงจะไม่ปริปากเลยอดทนหน่อยนะครับรู้สึกเป็นไงครับข้าไม่เป็นไรหรอกพอข้ารู้ข่าวว่ามียารักษาข้าหายข้าจะเดินได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อคืนนี้ข้านอนไม่หลับทั้งคืนเลยล่ะคุณชายพี่บอกกี้คะจำยุทธ6เป็นไงอ่ะหัวใจเธอถ้าเราหัวบาดเจ็บไม่นานไม่ช้าจะเป็นปกติวิเศษไปเลยคุณหนูห่วงยายแต่จอมยุทธ6เท่านั้นน่ะไม่ห่วงจอมยุทธ3ล่ะไม่เหมือนกันนะจอมยุทธ6บาดเจ็บเช่นเนี้ยเพราะแม่ข้ามีส่วนอยู่ไม่มากก็น้อยข้าก็เลยเป็นห่วงเขาผู้จะไม่เข้าใจหรอกพวกเราเข้าใจเจ้าดีเสี่ยเจียวเขาล้อเจ้าเล่นน่ะเจ้าไม่ต้องไปห่วงหรอกนะนะท่านหกน่ะพักรักษาตัวอยู่ไม่ช้าก็หายโอ้คุยอาท่านพ่อดีใจอะไรเหรอลูกมีข่าวดีจะบอกท่านพ่อค่ะจอมยุทธ6หายดีแล้วล่ะงั้นก็ดีแล้วนี่นะเมื่อจอมยุทธ6หายดีแล้วแล้วก็ได้เดินทางกลับดอยจลัดกันพ่อจะไปดูแลพักแสงธรรมต่อแล้วทำไมข้าต้องไปด้วยล่ะหน้าที่นี้เป็นของพ่อไม่ใช่เหรอจะพูดอะไรเหรอเออเปล่าค่ะคือข้าหมายความว่ารอให้จอมยุทธ6เดินได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะโอ้คุยพี่บอกกี้พี่บอกกี้ว่าจริงไหมคะอ๋อใช่ละไปดูอาการเขาก่อนเออเจ้าน่ะนะชอบอ่างประมุขเอาไว้เป็นเกราะนับวันจะร้ายกาจขึ้นนะ จำยุทธ6มีของทานแล้วขอบใจแม่นาปูหุ้ยมากนะไม่ต้องเกรงใจแล้วค่ะข้ากระมาบูตึงแล้วมีชายเฮงแม่งวยดูแลอยู่แล้วนี่นะมันไม่เหมือนกันแม่งวยอ่ะไม่รู้ว่าท่านชอบรถไหนมีแต่ข้ารู้อยู่คนเดียวให้ข้าทำแทนเถอะเออจริงสิพี่บอกกี้บอกว่าท่านพักรักษาตัวดีๆไม่ช้าก็จะหายแล้วนะข้าอยากเร่งวัดหายเป็นปกตินะไม่ต้องรบกวนแม่นาปุ้ยหุ้ยแค่นี้ก็พอแล้วล่ะแต่เห็นข้ามือหางเท้าห่างไม่นุ่มนวลงั้นใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าพระเจ้าดีกับข้าเกินไปนะพ่อของเจ้าอาจจะไม่พอใจก็ได้นะใครบอกอ่ะเจ้าไม่ได้สังเกตหรอกเลยดูสิหน้าพ่อเจ้าไม่พอใจไม่อยากให้เจ้าน่ะอยู่ที่นี่เลยข้าเป็นฝ่ายผิดนี่ทำไมล่ะสรุปแล้วยังไงก็ตามอ่ะพระพ่อกับแม่ข้าและเจ้าเกิดรักสามเศร้าขึ้นแล้วก็ทำผิดต่อเจ้าอ่ะมันก็น่าเห็นใจพวกเขาอ่ะสรุปแล้วข้าพอใจอะไรข้าก็จะทำอย่างที่ข้าพอใจก็แล้วกันนะปุ๊กคุยอย่างน้อยก็ให้อาการท่านหายดีก่อนแล้วค่อยพูดกันนะก็ได้ข้าก็หวังว่าอย่างนั้นน่ะนะงั้นก็ดีแล้วล่ะท่านต้องไปเป็นเพื่อนข้าไปชมบัวหิมะบานที่ดอยหิมะนี่ล่ะข้อเรียกร้องของเจ้าน่ะนับวันจะมากขึ้นทุกทีเลยนะแล้วท่านไม่อยากดูเหรอบัวหิมะบานแล้วสวยมากนะรับรองท่านดูแล้วท่านต้องชอบใจแน่ๆขอโทษทำให้ท่านเจ็บหมอไม่เป็นไรหรอกนะข้าอยากจะหายเร็วๆจะได้พาพวกหุ่ยขึ้นดอยหิมะชมบัวหิมะเจ็บเพียงแค่นี้น่ะมันจะเป็นอะไรไปเหรอHuh?
ี่บอกกี้พี่บอกกี้เร็วเข้ามีอะไรเหรอเกิดเรื่องกับจอมยุทธหกแล้วท่านรีบมานี่หน่อยฮะท่านรีบเร็วเข้าหน่อยสินี่จะพูดช้าๆหน่อยเกิดเรื่องอะไรถ้าคุยกับจอมยุทธหกอยู่ๆเขาก็เจ็บปวดขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดกระดูกแสนสาหัสก็เป็นพระยานั่นแน่เลยอ่ะบอกกี้น้อยท่านจางสามเกิดเรื่องแล้วพี่บอกกี้รีบช่วยจอมยุทธหกด้วยบอกกี้เจ้าสกัดตัวใหญ่ของเขาสองคนเนี่ยยังไม่หายเจ็บปวดนะโซกุเต็กเอาผ้าพันแผลออกมาดูหน่อยสิได้อะไรมันเป็นยาพิษนี่นะข้าวปีเขียวขอสุราให้ข้าวสองขวดครับได้ประมุกมียาพิษปนอยู่ในตัวยาพิษเข้าสู่ร่างทั้งสองคนแล้วรู้ว่าไม่ใช่ยาต่อกระดูกดำคุณชายคะถ้าเราใช้พลังนพเก้าขับพิษในร่างของเขาสิคะข้าเคยโดนพิษเหมันประมุกใช้พลังนพเก้าขับพิษให้ข้าพี่บอกกี้พี่จะต้องช่วยพวกเขานะอะไรกันนะทำไมข้าถึงขับไม่ออกเป็นไงบ้างอาหกตามข้อต่อยังเจ็บอยู่ใช่ไหมครับไม่เพียงแต่เจ็บป่วยเท่านั้นนะเนื้อตัวของข้ารู้สึกมันมีเข็มสักล้านเล่มมันคอยทิ่มแทงมันเจ็บปวดมากเลยทีเดียวมันเจ็บท่านลูกสามแล้วครับท่านเป็นไงบ้างอาการของข้าก็เหมือนอย่างน้องหกนั่นแหละมันไม่มีเข็มนับล้านเล่มทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาข้าปวดมากแปลกจังมันเป็นพิษรุนแรงอะไรกันนะอาจารย์ปู่บอกกี้หวังจะช่วยถ้าลูกท่านอาให้หายเร็วๆแต่บอกกี้เป็นฝ่ายผิดพลาดทั้งหมดครับกลับทำให้ลูกสามกับท่านอาหกหน้าต้องเจ็บปวดขึ้นเท่าที่ฟังมาเขาสองคนอาจโดนพิษเกสรพฤกษาเจ็ดชั้นเข้าแล้วเกสรพฤกษาเจ็ดชั้นพิษชนิดนี้หายสาบสูญไปจากยุทธภพเกสรพฤกษาเจ็ดชั้นคือน้ำพิษเกสรดอกไม้ผสมกับพิษแมลงเจ็ดอย่างผสมผสานขึ้นมาเป็นพิษร้ายที่มีอนุภาพมากจะใช้เกสรพิษอะไรกันบ้างนั้นใช้พิษแมลงอะไรกันบ้างนั้นแล้วแต่ผู้ปรุงขึ้นมานำมาผสมเท่าที่รู้ยาชนิดนี้ปรุงด้วยพิษหลายอัตราส่วนเราต้องรู้ที่มาของพิษนี้จึงสามารถหายาถอนพิษได้หากเราเดาปริมาณผิดไปใช้ยาผิดส่วนไปนิดนึงจะทำให้คนคนนั้นตายทันทีใครเป็นผู้ปรุงยาเนี่ยทำไมได้โหดเหี้ยมเอามาหิดเช่นนี้นะ80ปีก่อนยุทธภพมีชาวยุทธคนหนึ่งมีฉายาว่าเสียนโอสถเขาใช้เกสรพิษเจ็ดชั้นทำร้ายชาวยุทธด้วยกันในที่สุดทำให้ชาวยุทธโกรธแค้นจึงร่วมมือกำจัดเขาซะนับแต่ศึกครั้งนั้นพิษเกสรพฤกษาเจ็ดชั้นก็หายไปจากยุทธภพทันทีเรื่องนี้ชาวยุทธต่างก็ลืมเลือนซะสนิทนึกไม่ถึงว่าวันนี้เกสรพฤกษาเจ็ดชั้นจะหวนกลับคืนสู่ยุทธภพและทำลายศิษย์ข้าถึงสองคนต้องเป็นนางมารร้ายเขาใช้เกสรพฤกษาเจ็ดชั้นทำร้ายท่านหลวงท่านอาบอกกี้ไม่ดีเองไม่ฟังคำทักทายของท่านปู่ไปหลงกลของนามันร้ายเข้าแม่นางคนนี้เป็นคนเจ้าเล่ห์ข้าเห็นใจเจ้าไม่เท่าทันนางหรอกสวรรค์ลิขิตเอาไว้แล้วเจ้าก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วอย่าคิดมากเลยนะพี่บอกกี้นักพรตเตียท่านว่ายังไงมีทางรักษาหายหรือเปล่าคะไม่มีทางรักษาเลยเหรอช่วยกันคิดหน่อยสิยาพิษนี่มันร้ายกาจมากนะหากผิดพลาดนิดเดียวอาจจะถึงแก่ความตายใช่ไหมคะ
จ้าอย่ากวนใจข้านะขอให้ข้าคิดก่อนจะได้ไหมทำไมล่ะท่านก็รู้ว่านางเตี่ยวเมี่ยงไม่ใช่คนดีอ่ะทำไมท่านถึงได้เชื่อนางได้ง่ายๆหาท่านเป็นมารักษาอย่างมากเขาก็แค่พิการไม่ต้องถึงกระโดนยาพิษเนี่ยท่านเป็นคนทำร้ายเอาหกรู้ไหมมุกหุยปาเสียประมุกเสียใจมากกว่าเจ้าอีกนะทำไมจะมาแยกแยะถูกผิดล่ะเที่ยวกล่าวหาประมุกง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงกันจริงด้วยคุณหนูคุณชายใจร้อนอยากรักษาใครจะรู้เท่าทันว่าคนสวยๆจะมีหัวใจไม่ต่างกับอสรพิษแบบนี้ล่ะนางมารร้ายโหดเหี้ยมอมหิตยาพิษที่เขาใช้นั้นไม่ใช่ธรรมดาเราไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วพวกคุยพูดถูกแล้วเพราะข้าเองข้าทำร้ายลูกสามกับอาหกข้าทำร้ายพวกเขาทั้งสองเองประมุกพุ่ยพักกดซ้ายประมุกไม่สบายใจให้ก็อยู่ตามลำพังเถอะสวรรค์ไม่ยุติธรรมเลยท่านจอมยุทธหกเป็นคนดีทำไมก็ต้องผิดหวังในความรักแถมยังต้องทุกข์ทรมานแบบนี้ขอดวงวิญญาณของท่านแม่ได้โปรดคุ้มครองจอมยุทธหกให้เขาหายเป็นปกติด้วยเถอะท่านแม่ถ้าหากจอมยุทธหกต้องพบกับชะตากรรมเช่นนี้ข้าก็ไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเลือดนี้หลังพร้อมคำสาบานข้าพร้อมจะรับกรรมเคียงข้างจำยุทธหกตายในพิษเกสรพฤกษาเจ็ดชั้นเจ้ารอเขาตลอดเวลาเหรอเจ้ากลัวเขาจะคิดบ้าๆสิไม่ค่ะข้ารู้ว่าคุณชายไม่ทำข้าเพียงแต่เป็นห่วงท่านคิดว่าท่านอาจจะมาปรับทุกข์ที่นี่เพราะท่านหาทางออกเรื่องนี้ได้แล้วข้าก็เลยมาคอยอยู่ที่นี่ไงแต่ข้าทำให้เจ้าต้องผิดหวังซะแล้วตอนนี้ข้ารู้แล้วทำไมอดีตพ่อแม่ข้าถึงได้ฆ่าตัวตายยามทำความผิดใหญ่หลวงไม่มีทางออกที่ดีได้กันทั้งสองฝ่ายช่วงเวลานั้นมันเจ็บปวดมากแค่ไหนคุณชายคะอย่าตำหนิตัวเองมากไปเลยใจจริงท่านอยากจะช่วยจอมยุทธทั้งสองถึงได้หลงกลแม่นางเตี่ยวเมี่ยงแม่พูดถูกต้องทีเดียวผู้หญิงยิ่งสวยยิ่งหล่อคนเก่งแต่ว่ามันสายไปแล้วยังไม่แน่หรอกค่ะคุณชายลองคิดดูสิคะท่านลงท่านอาของท่านสองคนโดนนี่อรหันต์ทำลายกระดูกจะต้องพิการสำหรับแม่นางเตี่ยวเบี้ยงแล้วนางไม่ได้ต้องการชีวิตพวกเขาหรอกแต่ที่เขาทำเช่นนี้เพราะคุณชายเพียงคนเดียวนางเพียงต้องการแกล้งคุณชายทำไมข้าไม่คิดถึงข้อนี้ผมเข้าตาตัวเองเขี่ยไม่ออกหรอกค่ะพิษนั่นคือเกสรพฤกษาเจ็ดชั้นข้าไม่รู้เกสรอะไรแมลงอะไรคนที่วายาต้องรู้แน่ก็คือแม่นางเตี่ยวเบี้ยงไงล่ะคะมุกเตียมาแล้วข้าว่าเชิญเข้ามาดื่มหน่อยดีไหมทำไมมาช้าล่ะสุราอาหารเย็นหมดแล้วไม่ถูกเวลาข้าหรอกอาญาถอนพิษมาจะมีเรื่องเดือดร้อนจะมาขอร้องข้าจะทำท่าทางอย่างเงี้ยใครจะใจอ่อนกับเจ้าล่ะจะใช้พี่เกศพฤกษาเจ็ดชั้นรักษาบริวารของเจ้าจะเอามาหิดจริงๆโอ้จะหมายถึงไอ้อีอโศเหรอข้าไม่เป็นไรหรอกนะเมื่อข้าใช้ยาพิษกับเขาแล้วน่ะเขาก็ต้องมียาถอนพิษให้เขาสิบอกมาดีๆนะเป็นพฤกษาอะไรบ้างเป็นแมลงพิษอะไรบ้างน่ะเขาจะบอกเจ้าไปทำไมทุกวันนี้เจ้าเห็นหัวใจข้าเหมือนดินโคลนให้ของดีๆเจ้าจะก็ไม่สนใจแถมเอาของดีของข้าไปให้คนอื่นอย่างน่าชื่นตาบานเ
ประมุขเตียเป็นผู้ชายไม่มีโอกาสใช้ปิ่นปักผมเนี่ยก็เลยฝากให้ข้าน้อยเก็บรักษาเอาไว้จนกว่าจะเรียกคืนแม่นางเตียวอย่าเข้าใจผิดนะเจ้ามีลิ้นสริกาจริงๆนะมีหน้าประมุขเตียถึงได้โปรดปรานเจ้านักหนานะเอาคืนไปจะหมายความว่ายังไงของเจ้าข้าไปเอาแล้วจะไม่ต้องการของข้าแล้วจะมานี่ทำไมแต่ว่าผู้ใหญ่จะไม่ถือสาเด็กข้าจะไม่ใช่คนใจคอคับแค่แบบประมุขเตียหรอกนะคุณชายคะถ้ากับแม่นางเตียวคุยกันก่อนข้าจะออกไปรอข้างนอกเจ้าสองคนออกไปข้างนอกก่อนรับแม่หญิงแม่นางเตียวจะให้ข้าทำยังไงถึงจะมอบยาถอนพิษให้ข้าเจ้าอยากได้ยากระดูกดำข้าให้เจ้าได้เจ้าอยากได้ยาถอนพิษเกสรพฤกษาเจ็ดชั้นข้าให้ได้แต่ว่าเจ้าต้องทำตามข้าสามข้อแล้วข้าจะมอบให้เจ้าทันทีได้จะบอกมาจะทำสามเรื่องไหนด่วนระปากเร็วจังไม่กลัวข้าสั่งให้เจ้าตายเหรอแต่ว่าข้ายังนึกไม่ออกว่าจะให้เจ้าทำสามเรื่องไหนนึกได้แล้วจะบอกดีไหมแม่นางเตียวแต่เจ้าวางใจเถอะข้าไม่สั่งให้เจ้าเด็ดดวงจันทร์มาให้ข้าล็อกและจะไม่สั่งให้เจ้าทำผิดคุณธรรมแล้วก็ไม่ให้เจ้าเป็นวัวเป็นลาด้วยได้หากไม่ใช่ทำผิดคุณธรรมจะให้ข้าขึ้นเขาลงห้วยข้าบอกกี้จะไม่ผิดสัญญาถ้างั้นตะเบือทำสัญญากันก่อนได้เอาละตบมือแล้วขอยาข้าปิ่นปักผมเนี่ยจะเก็บก่อนสิปิ่นปักผมเนี่ยเก็บรักษาไว้ให้ดีต่อไปอย่าทิ้งให้ใครเขาอีกเข้าใจไหมเอาละข้ารับปากนะข้าจะเก็บเอาไว้กับตัวเองเลยพอใจหรือยังฮะข้ายังเชื่อหน่อยยาถอนพิษล่ะข้าให้เจ้าไปก่อนแล้วนะให้ข้าแล้วยาถอนพิษเกสรพฤกษาเจ็ดชั้นน่ะข้าให้เจ้าไปแต่เนิ่นๆแล้วล่ะจะไม่มีน้ำใจถึงไม่รู้ว่าในปิ่นนี้มีช่องพอใส่กระดาษได้ในความสามารถของประมุขเตียคงไม่ต้องถามว่าต้องปรุงยาถอนพิษได้ยังไงหรอกนะแล้วยาต่อกระดูกล่ะเออข้าลืมบอกเจ้าไปนะตอนข้ามอบปิ่นปักผมให้เจ้าน่ะมันมีกล่องใบนึงนี่นาแต่ว่าข้าไม่รู้ว่าจะเอากล่องไปมอบพี่สาวคนไหนถ้ายังก็กลัวจะยุ่งแน่ยาต่อกระดูกดำถูกซ่อนไว้ใต้ลิ้นชักในกล่องนั้นเจ้าวางแผนการล่วงหน้าไว้หมดจะรู้มาแต่แรกว่าอาหกข้าโดนนิอรหันต์ว่าเศร้าลิ้นแสดงว่าหกเจ้าสำนักต้องอยู่ในมือของเจ้าด้วยเจ้าจะจัดการกับพวกเขายังไงเจ้าไปถึงประมุขเจ้าจะคิดยังไงก็แล้วแต่เจ้าคิดไปเถอะนะเอาเถอะเมื่อจะไปยอมพูดเราคงต้องสู้กันต่อไปขอตัวก่อนเดี๋ยวเจ้าอย่าเพิ่งไปข้าอยากจะเตือนเจ้าสักหน่อยปริมาณยาที่ข้าให้ไปน่ะใช้พอดีแค่สองคนเท่านั้นเองนะอย่าอวดฉลาดไปหาสุนัขมาทดลองยาว่าใช่ของจริงหรือไม่ล่ะเพราะหากยาไม่พอแล้วเราก็จะกลับมาหาข้าอีกข้าไม่อาจช่วยเจ้าได้นะแม่นางเตี๋ยวไม่ได้โกหกคุณชายเลยล่ะค่ะพี่บอกกี้นางยอมให้ยามาน่ะจะมียาพิษอีกไหมอ่ะยาถอนพิษเจ็ดเกสรเจ็ดแมลงแล้วก็ยาต่อกระดูกดำถูกต้องหรือเปล่าข้ากลัวนางมีแผนชั่วช้าถ้าอย่างนั้นข้าบาดเจ็บอยู่ทดลองกับข้าสิเจ้าบาดเจ็บเหรอทำไมถึงบาดเจ็บอ่ะคืออย่างนี้นะข้ากลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปข้าช่วยอะไรเขาไม่ได้ข้าก็เลยฝึกกระบี่แล้วข้าใจลอยเผลอพลัยจนได้รับบาดเจ็บมาเอายามาทดลองกับข้าก่อนดีมะทำอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าว่าต้องทดลองยาให้เราสองคนทดลองจะดีกว่าเจ้าจะไปคนอื่นไม่น่าเอาชีวิตมาเสี่ยงเลยนะแต่เพื่อความปลอดภัยของท่านสองคนข้าพร้อมจะเสียสละไม่ได้นะปริมาณยาได้มีจำกัดนะไม่พอให้ข้าทดลองหรอกพี่บอกกี้แล้วถ้าหากว่ามันเป็นยาพิษและเขาสองคนข้ารู้ดีนะแต่บอกกี้วางใจเถอะนะหากว่าแม่นางเตียวจะฆ่าเราเนี่ยคงไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรอกชีวิตเราขึ้นอยู่กับสวรรค์ต่างหากหรอกนั่นน่ะสิสวรรค์ลิขิตนะบอกกี้ใส่ยาให้เราเถอะออลลี่เทงช้าๆนะอย่าใจร้อนนะข้าหนกจำยุทธ์หกบอกกี้ข้าหายแล้วระวังเป็นไงบ้างเนี่ยข้าไม่เป็นไรแล้วรู้มันได้ขัดเดินไม่มีผิดเลยมันไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะตอนนี้ข้าเดินได้แล้วข้าดีใจที่สุดเลยอะไม่เพียงแต่จะเดินได้นะตอนนี้อาจจะเดินเหมือนเด็กอีกหน่อยก็ออกวิ่งได้และฝึกยุทธเป็นจอมยุทธหกเหมือนเช่นเดิมได้ยังไงล่ะดีมาก
ลูกสามขอกระดูหน่อยนะครับดีดีดีขยับขาได้บ้างแล้วล่ะคิดว่าไม่ช้าน่ะลูกสามจะเดินได้เหมือนเดิมแล้วครับท่านจะหายดีแล้วล่ะดีสิดีสิข้าจะไปเรียนอาจารย์ปู่ก่อนนะไม่ต้องบอกหรอกนักรบเตี๋ยเขาทราบแล้วนักรบเตี๋ยทราบแล้วคนของพุทธเจ้าคงทราบกันหมดแล้วเอามาแล้วมาแล้วอาจารย์ปู่ลิเทนอาจารย์ครับเป็นไงบ้างแล้วอาจารย์เห็นเจ้าเดินได้แล้วข้าดีใจมากเลยรู้ไหมอาจารย์ดีมากดีมากนั่งดาวนะอาจารย์ข้าไม่เคยคาดฝันข้าพิการมานับสิบปีมาถึงวันนี้ข้าจะเดินได้อีกมันเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายหาใดจะสุขเท่านี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องนี้ต้องขอบคุณบอกกี้เขาท่านลูกสามครับอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับบอกกี้มีปรารถนาจะรักษาท่านมาตั้งแต่เล็กแล้ววันนี้ปรารถนาของข้าเป็นจริงดวงวิญญาณของพ่อแม่ข้าจะต้องดีใจเหมือนข้าจริงด้วยชุยสัวเจ้าผมเมียรู้เรื่องนี้คงหมดห่วงเรื่องทางโลกแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ปู่เจ้าสมเป็นหมอเทวดานะลมปราณเขาทั้งสองเป็นปกติแล้วคิดว่าอีกสักสองเดือนก็จะเดินได้เหมือนเดิมวิเศษเหลือเกินจริงด้วยได้งามจำได้ไหมอาจารย์สอนคริสวิชาหมัดไทยเก๊กให้กับเจ้าสิจำได้สิไม่กล้าลืมหรอกครับการกำหนดลมปราณไทเก๊กช่วยส่งเสริมให้เลือดลมไหลเวียนได้คล่องแคล่วหากเจ้าทำตามเคล็ดวิชาหลีเทงเจ้าจะเรียกวรยุทธ์คืนได้78ส่วนนะขอบคุณท่านอาจารย์ส่วนเจ้านะไต่งามอาจารย์ข้าเป็นยังไงบ้างเลยอาการของเจ้ามันเรื้อรังคงยากที่จะรักษาให้หายเหมือนเดิมได้แต่ว่าจะเรียกวรยุทธ์คืนเป็นผู้เยี่ยมยุทธเหมือนก่อนนี้มันยากแค่เดินเหินได้เท่านี้มันก็ดีแล้วนะอาจารย์ข้าได้พิการมานับสิบปีไม่เคยคิดจะเป็นเหมือนแต่ก่อนนี้ขอให้เดินเหินได้ปกติไม่ต้องเดือดร้อนใครก็พอแล้วข้าไม่เคยน้อยใจเลยดี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 นักพรตีเราอยู่สำนักบูตึงมานานแล้วจอมยุทธโธก็หายเป็นปกติแล้วเราควรจะอำลาสักทีนะคุณชายคะรีบมานี่หน่อยผู้พิทักษ์กดซ้ายทะลักบุกคุยค่ะพ่อไม่ให้เจ้าอยู่นะจะต้องกลับพักแสงทำกับพ่อเลยกันพ่อจะยอมไม่ยอมก็ช่างข้าตัดสินใจจะอยู่ที่นี่ดูแลจอมยุทธโธเขาต่อไปแล้วอ่ะไม่กลับพ่อรับปากเจ้าครั้งก่อนให้เจ้าดูแลเขาตอนที่เขาหายดีแล้วเจ้าจะอยู่ไปทำไมกันล่ะก็เพราะอาการจอมยุทธหกดีขึ้นข้ายิ่งสมควรอยู่ดูแลน่ะพ่อเป็นคนสอนข้านี่นาข้าเป็นคนต้องเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่หรอแต่บูตึงเป็นแต่ผู้ชายล้วนๆเจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าจะอยู่ได้ยังไงล่ะก็พักแสงคำก็มีแต่ผู้ชายอ่ะไม่เห็นพ่อไล่เขาออกไปเลยแต่มันไม่เหมือนกันนี่นะเจ้าเติบโตอยู่ที่นั่นน่ะท่านพ่อนะอนุญาตให้ข้าอยู่กับจอมยุทธหกเถอะนะข้าจะดูแลเขาจอมยุทธหกทานโจ๊กที่ข้าปรุงให้อยู่ทุกวันคนอื่นทำไม่อร่อยเขาคงกินไม่ลงเจ้าไม่ต้องมาอ้างหรอกนะว่าไปเจ้าแต่ละอาวัยอาวรอิงหลีเทงเขาข้าอะไรอาวรข้ายอมรับแต่เป็นเพราะเมื่อก่อนพ่อทำให้เขาต้องเสียใจนี่นาจริงไหมล่ะนี่เจ้าที่นี่เป็นสำนักบูตึงเราเป็นพักแสงธรรมนะเขาถือว่าเราเป็นพักมารแต่พวกเขาจะยอมให้เจ้าอยู่ที่นี่ด้วยนี่นะก็แล้วมันต่างอะไรกันล่ะอ๋อพี่บอกกี้มาก็ดีแล้วช่วยตัดสินให้ข้าหน่อยเถอะจะข้าพูดอะไรแล้วเหรอเราผู้พิทักษ์กดซ้ายท่านให้ความเป็นธรรมหน่อยนะจอมยุทธเตียเป็นจอมยุทธห้าบูตึงอิงโซโซเป็นพักแสงธรรมไม่เห็นพ่อกับพี่บอกกี้กล่าวว่าธรรมะอยู่กับอธรรมไม่ได้ดิบุคุยกล้าเสียมารยาทกับประมุขเลยข้าพูดความจริงไม่ได้คิดเสียมารยาทประมุขเองก็เป็นธรรมะกึ่งอธรรมนักพุทธเตียก็ไม่ได้เอ่ยปากขับไล่ทำไมข้าจะอยู่บูตึงไม่ได้ล่ะนี่เจ้านี่เอาเถอะนะเขาว่าพวกคุยอย่าดูแลท่านอาหกน่าแสดงว่ามีน้ำใจดีงามครับอืมใช่แล้วใช่แล้วรอให้จอมยุทธหกหายปกติเดินได้วิ่งได้ข้าถึงจะวางใจอ่ะแต่ว่ามันเป็นการรบกวนพวกเขาข้าไม่ได้รบกวนเขานี่นาข้าอยู่เพื่อแบ่งเบาภาระของเขาเนาะพี่บอกกี้นะจริงไหมแล้วทำไมพ่อไม่เห็นด้วยอ่ะจะทำอะไรก็ทำไปเถอะ
ชายเองวันนี้อยากพักผ่อนไม่อยากไปอาบแดดก็บอกว่าไม่ไงไม่นาปุ้ยเจ้าก็บอกกี้ลงจากดอยไปแล้วนี่เด้อหรือว่าท่านไม่อยากเห็นหน้าข้าล่ะไม่ใช่แต่ว่าไม่ต้องแต่ว่าหรอกตอนนี้ท่านรู้สึกอึดอัดใช่ไหมจะเดินก็มีคนช่วยพยุงไม่ใช่หรอกระวังหน่อยนะคะพี่บอกกี้บอกว่าท่านเพิ่งจะหายดีวันหนึ่งเดินหลายครั้งแต่ละครั้งไม่นานนักด้วยก็ต้องมีคนดูแลท่านบอกสิข้าจะไม่อยู่ดูแลได้ยังไงจริงไหมล่ะความจริงอาการของข้าทุเลาขึ้นมากแล้วข้าช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะไม่ต้องรบกวนแม่นักปู้คุยหรอกไม่เหมือนกันหรอกนะถ้าเพิ่งหายดีหัดเดินก็ต้องมีคนคอยพยุงหุงข้าวต้มยามีงานจิปาถะที่ข้าต้องทำจริงไหมล่ะแม่นักปู้คุยจันทร์เสียสละเพื่อข้ามามากแล้วนะความจริงเรื่องแม่ของเจ้านะมันก็ผ่านไปนานแล้วข้าจะไม่ตำหนิใครอีกแล้วล่ะเจ้าไม่ต้องเสียสละเพื่อชดเชยให้ข้าอีกต่อไปแล้วล่ะที่ข้าทำเนี่ยไม่ได้คิดจะชดเชยอะไรให้นี่นาแต่ความจริงแล้วข้าจะคอยให้ท่านหายดีแล้วก็ทำงานให้ข้าบ้างแบบนี้เราจะได้ไม่เป็นหนี้บุญคุณต่อกันไงดีไอ้พี่ทักกดซ้ายปุ้ยเขาโตเป็นสาวแล้วไม่ใช่ลูกแง่สักหน่อยอะนั่นน่ะสิแหมนางโตเป็นสาวมีมือมีเท้านางตัดสินใจเองได้ดีกว่าเรานะแบบนี้ดีกว่านะอย่างน้อยก็รู้ว่านางอยู่บูตึงใช่ไหมเล่าฮะนั่นน่ะสิบูตึงสนักใหญ่ห้องพักโออาอาหารเพียบพร้อมจะจริงก็อยากพักอีกสักสองสามเดือนแล้วค่อยไปมีคนใช้เยอะแยะสบายจะตายไปจะสองคนจะพูดพร่ำได้ไหมอ้าวกลอยพี่ถ้ากดซ้ายโชคดีแล้วอย่างลูกข้านะนักฝึกพิษก็จะมาฆ่าข้าเสียงดังเสียงดังไม่ใช่คะเรารอตั้งนานแล้วข่าวปีกเขียวทำไมยังไม่มาอีกอ่ะใช่จะว่าไปแล้วนะคะข่าวปีกเขียวบอกว่านางมารร้ายเปลี่ยนทิศทางไปทางเหนือเดาสิตอนนี้นางจะไปทางไหนกันอีกล่ะทีนี้ลองเดาสิน่ามันคนของราชสำนักมองโกไม่ต้องถามขึ้นเหนือไปเพื่อกลับต้าตูแน่ๆเลยลองเซฟผู้ต้าตูเลยรู้ว่าหกเจ้าสำนักถูกนำตัวกลับไปต้าตูSun, tingle, hot